สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่วงเมียฝรั่งขี้นกพากินเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้อะไรคะวันนี้ได้ส้มตำมะละกอแช่แข็งแบบในนี้นะคะคือเป็นมะละกอที่เขาทำแช่แข็งมานะคะแล้วปองก็เอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็ลองมาตำดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนมะละกอสดไหมหรือว่าระหว่างมะละกอแช่แข็งกับมะละกอแห้งที่ปองเคยซื้อมาอันไหนจะดีกว่ากันนะคะมาชิมกันเลยค่ะไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะคะรีบกินนะคะแต่ก่อนจะไปกินก็เหมือนเดิมนะคะรบกวนพี่ช่วยปองเลี้ยงลูกวัวน้อยคนละตัว2 ตัวด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่มาดูกันเลยนะคะก็จะมีส้มตำนะคะก็เป็นเส้นมะละกอนะคะเส้นมะละกอที่ปองแช่แข็งมาด้วยจ้ะบ่แห้งแต่ถุงนี้ก็ประมาณไม่ถึงยูโรนะคะถ้าอร่อยแล้วปองจะบอกต่อนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ซื้อมากินนะคะแล้วก็มีหมูทอดเหมือนเดิมนะคะหมูทอดแล้วกับขนมเส้นค่ะมากินคู่กันนะคะมากินเนอะอย่าพูดมากคำเพลงอย่าอารัมพบทปฏิคำบอกลองซิมเสียงบอกคงเลยได้จะว่าจะเป็นจังไดว่าอยากจะบอกว่าเส้นบอกคงโอเคได้กับใครก็เส้นบอกคงแบบแซ่แห้งอยู่จ้ะแล้วก็เส้นบ่หยาบจากกรอบเส้นบ่เละพร้อมโอเคนะคะทุกคนถ้าคนไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากกินมะละกอแต่ว่าบ้านอยู่ไกลด้านเอเชียหาซื้อยากร้องเลยจ้ะบักฮุ่งแซ่แข็งโอเคค่ะโอเคผ่านปองให้ผ่านนะคะถือว่าโอเคค่ะโอเคผ่านเหมือนเดิมนะคะมุ้ยเจ้าอาจจะคิดว่าเห็นสีแอดแอดสีว่าเป็นแต่แสบเด้อจ้ะผงชูรสคือเก่าแนะนำนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าเห็นมะฮุงแซ่แข็งให้ซื้อมาตำจะแซบสำหรับปองเพราะว่ามันแซบเลยจ้ะวิคำเตือนก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะที่เข้ามาในบ้านปองนะคะกรุณาพกแว่นตากันแดดมาด้วยนะคะกรุณาสวมแว่นกันแดดแล้วก็พกร่มมาด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียแสงตาหรือว่าเลี่ยมตาจากหัวร้านปองนะคะมากินต่อค่ะยาฝอยถือว่าเส้นมะม่วงนี่พลาดนะคะพี่น้องคะถ้าใครนั่นนะอยู่ต่างประเทศน่ะแนะนำนะคะมะม่วงแช่แข็งอร่อยค่ะบองก็จำเส้นมาแครอทกับข้าวโพดด้วยแต่มันยังเหลืออีกนะคะคราวหน้าบองก็จำแค่มะฮุงเพียวๆแต่เส้นก็ถือว่าโอเคค่ะผ่านค่ะทอดปองแซ่บๆกรอบมากค่ะฟังเสียงนะคะเหรออันคิดที่แล้วปองเทศกล่องยังสิแล้วเวลาปองกลมกินขนมเส้นมึงเจ้าเห็นร่างแค่ขอยอยู่แม่นบ่อันปองก็เลยเป็นคนโตกระโปกเด้อจ้ะอยู่นี่ใส่แชมพูอีหยังกับแพ้แม่จ้ะใส่ยาสระผมยี่ห้อได้กับร่างแค่ขึ้นหัวได้อยู่จักเป็นอีหยังก็เลยเป็นคนโตกระโปกเด้อเจ้าถือมาเมาแต่ไอ้นั่งตัวกระโปรงไปสาหัวบะแมนด้วยจ้ะเอ้ยกินขนมเสร็จข้าตะแดนแถลบไปเบิ้งมุมกินน้ำหมกหุ่งอืดไปแล้วตั้งแต่หมกหุ่งปองคือบะมี่น้ำข้าเจ้าว่า
ตำบักหุ่งบ่มีน้ำไม่ว่าตำเอียงกระเจ้าเนี่ยเขาว่าอันเพิ่นบ้านบ่มีไทพี่น้องมันแม่นความเพิ่นว่าบ่ผมเคยได้ยินว่าคันผู้ใดตำบักหุ่งตำเอียงสิมีน้ำหลายๆแสดงว่าไทพี่น้องหลายห่วยบ่แม่นปองบ่มีไทพี่น้องติคือน้ำแห้งไอ้แย่อยู่บัดนี้น้ำเป็นมะพร้าวปองไปข้างใดเบิดแล้วพ่อข่อยก็ไม่ได้พี่น้องเนาะแต่บอกมันไม่น้ำแห้งแอ่อยู่เบิ่งลุงกินน้ำน้ำน้ำคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าปองกินเร็วมันข่อยเปล่าเนาะอุ๊ยข่อยคำข้อสอบเลยตำบักหุ่งปองคือบ่มีน้ำบ่มีไทพี่น้องอีหลีเด้เนี่ยเจ้าว่าไทพี่น้องหลายตำบักหุ่งต้องมีน้ำหลายๆโอ้ข่อยบ่มีไทพี่น้องเท่าไหร่บุดินะตำบักหุ่งข่อยแห้งแอแย่อยู่แม่จานแม่นเนาะมักแครอทจ่อสิว่าปองคนอื่นเห็นเขาเจ้ากินตำโมเจ้าผักหลายๆแต่ว่าปองบ่มักกินผักไหมจ๊ะเป็นคนบ่มักกินผักถ้ามีเพื่อนต่างชาติแบบ Hello everyone I have eating papaya salad with carrots with my corn คุณดิ and pork พอกฟายหมูทอดโอ้ไปดูดีพอเดียนะคอยเพื่อนอย่าลืมนะคะกินก่อนเด็กจังเบาแล้วมันมีมันละเอียดมันต้องกระซิบบอกว่าปองเธอมีมารยาทวิเหรอฉันก็เห็นเธอไม่มีมารยาทจะไหนจะไรก็ข่อยก็มีมารยาทอยู่น้อยนึงจ้ะอย่าลืมนะคะรบกวนนั่นดูนเดอเลี้ยงวัวน้อยเสื้อปองหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วก็ก่อนคลิปวิดีโอด้วยนะคะทุกคนค่ะจอกว่าโอ้ยที่แดกกับสีเบิงยุ่ละพ่อนพ่อหล่อนพูดมูขาเจ้ากับสีว่าอันที่แดกกับสีว่าสีเบิงใครยุ่นั่นแหละติเอาไหมเอาไหมมูเจ้ากับสีว่านที่แรกว่าสิเบิ่งหายอยู่ดอกคันบอกคํานี้นะเขาจะเลยสิบ่เบิ่งวีอย่าเฝ้าลําคาญปัญหาหมู่เจ้าลืมเนาะบอกก็เลยบอกคือซื้อมันกินมื้อเป็นอะไรเปล่าแซ่บเคล็ดลับตำบักหุ่งให้อร่อยก็คือใส่ผงชูรสเยอะๆเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะมันจะว่าข่อยสิกินเหลือบ่จะถามว่าจะกินหมดไหมจะกินเหลือหรือเปล่าเถอะสิอิ่มบ่ซะดั่นอ่ะอยากจะกินนะบอกลืมบอกว่าวันที่25ที่ผ่านมาเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบ1ปีที่ปองทําช่อง YouTube นะคะทุกคนก่อนที่ปองสิมาเฮ็ดช่อง YouTube นั้นรู้จักว่าข่อยนักเท่าใดข่อยนัก42ครึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็หยุดไปเนาะก็นัก42ที่13ตลอดหลังจากกันวันที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มาเฮ็ด YouTube อย่างจริงจังนะคะน้ำหนักขึ้นมาเท่าใดท่านผู้ชมรู้ไหมคะตอนนี้ข่อยแป้50แล้วจ้า
เป็นอียังคะก็บ่ได้ขยับขยื่นไปทางใดเนาะเพิ่นก็นั่งอันอยู่แต่กับ YouTube อันเขาน้ำสามปลาก็กินบ่เป็นเวลาคือจังตอนนี้ก็เวลา3 ทุ่มนะคะนางยังมานั่งยังมานั่งซาตังบักคงจามบักยือพี่ยังว่านะคะนี่ตอนนี้กำลังจะ3 ทุ่มครึ่งนะคะเบิ่งนั่งกินตามบักฮุงด้วยค่ะจานบักเนอก็อย่างว่าแหละผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรามันก็ต้องกินเยอะธรรมดาเพื่อจะได้โตเร็วๆอิ่มแล้วเดี๋ยวนั้นโบ้ไปอันนี้มันเป็นกระแสบเนี่ยเป็นกระแสบอยู่นี่หมูทอดอร่อยนิ่วนิ่วนิ่วเชียบอมมือจอกตอนแรกพอว่าสิบอกอันมียามากดอันติดตามให้ได้แต่ประที่เอาไปอมาผมเปลี่ยนใจบ่บอกทั้งขอบข้อแฟนดอกให้เขาเจ้ามาติดตามเนาะเขาเจ้าไม่เห็นปองกินอย่างที่เขาเจ้าก็สิรับบ่ได้เนาะใส่เทิงมือใส่เทิงอันนี้เนาะฉันกินทั้งลองเพลียปองกินข้าวตอน3 ทุ่มครึ่งส่วนสิได้นอนกับประมาณน่ะเที่ยงคืนเฮิงพอดีล่ะมันเจ้าเป็นคือปองบอแบบเป็นกดไลย้อนไม่ค่ะทันกินแล้วนอนเลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาแบบจังนําผู้ใดเคยมีอาการแบบเนี้ยจะแบบสมมุติว่าปองจังสิหันปองกินข้าวปุ๊บปองนอนนี่ปองสินอนไปได้สักพักก็จะมีน้ําย่อยแล้วมื้อเจ้าสิต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็จังสิหากมันจะต้องแบบมาแต่มาหากออกเป็นน้ําใสๆขึ้นมาน้ําย่อยมันนั่นเป็นกดไหลย้อนคือมันไม่ผู้ใดเป็นบ่จ้ะปองเป็นเด้ถึงกินข้าวเด้อเด้อจังสิต้องนั่งค่ะต้องอดทนนั่งให้อยู่ประมาณกับ2 ชั่วโมงจังไปนอนถ้านอนเลยเนี่ยหูเรื่องเลยค่ะต้องตื่นขึ้นมาล่ะค่ะก็จังแบบความรู้สึกก็ยังสิหากต้องเข้าแล่นแทะกับของนางนะจ๊ะจังน้ำย่อยมันไหลเป็นกดไหลย้อนนะเพื่อนว่าอย่าระวังเด้อจะกินข้าวเด้อกินเอาก็อย่าฝ่านอนนะกินเอาให้นั่งไว้ก่อนเอาให้ได้กักกินมะเบิดดอกแม่นดอกกินเพื่อนที่ทำทาไปกินผู้เดียวเพื่อนเสร็จแล้วกินต้นหนากองก็กินมุมมามาได้เนาะมากินในเบิ้งสมีน่ะหันหามีคนคิดฮอดคอยสันดอกว่าจริงใดก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะและอย่าลืมเลี้ยงวัวน้อยใช่ปองนะคะก่อนจะไปก็รักปองน้อยๆแต่ขอให้รักปองนานๆ นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายบัดสิไปกับไปอีกแล้วไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีอ๋อไม่อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะรักปองน้อยๆแต่อ๋อก็ไปแล้วแล้วจากวันนี้กินมะเบิดเดี๋ยวต่อหน้ากล้องอาจจะกินไม่หมดแต่เธอจะแอบไปกินหลังบ้านนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะและใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามได้นะคะเพื่อเข้ามารับชมความบันเทิงหรรษานะคะยังไงก็ขอให้รักปองน้อยๆแล้วก็รักปองนานๆและก็ช่วยสนับสนุนเลี้ยงลูกวัวฝ
ฟ้าแม่น้อยของปองด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I love you all I love you บ๊ายบาย